ก่อนคืออย่างนี้ว่าในเรื่องกรรมฐานเนี่ยในชั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะกล่าวอย่างนี้นะกล่าวว่าเมื่อเราศึกษาถ้าศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ละอย่างนี้เขาเรียกพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสตินะแล้วก็เทวตานุสติอุปสมานุสติมรณานุสติจาคานุสติอะไรก็แล้วแต่นี่นะหรือศึกษาสติปัฏฐานสมปัฏฐานอะไรก็แล้วสติปัฏฐานสี่นี้กายานุปัสสนาเวทนาจิตธรรมานุปัสสนาศึกษาเข้าใจทีนี้นักศึกษาเนี่ยหรือว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเด่นชัดในอารมณ์ใดให้ครูบาอาจารย์สรุปประเด็นกรรมฐานหมดนั้นให้เลยครูบาอาจารย์ก็จะแนะนำเดินทีแต่อาจารย์ไม่ควรไปบอกกำหนดกรรมฐานให้กับผู้ปฏิบัติเพราะไปล็อกเป้ากรรมฐานเขาซึ่งอัธยาศัยของแต่ละบุคคลที่สั่งสมมาไม่เหมือนกันคนที่เป็นอาจารย์สอนพระธรรมทั้งหลายถ้าไปกำหนดกรรมฐานให้เขาแล้วกลายเป็นการรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าไปนี่อันตรายมากอาจารย์ทั้งหลายไม่ควรไปกำหนดหรือไปบล็อกคำสอนกรรมฐานหรือไปสรุปเอาเองฉะนั้นถ้าบอกว่าศึกษาพุทธคุณเบ็ดเสร็จอย่างนี้เจริญกันได้ทุกคนไม่เจริญได้ธรรมคุณเจริญได้นั้นบรรดาอนุสตินี่เจริญได้เลยเห็นนะบอกอัธยาศัยข้าพเจ้านี่เจริญนี้แข็งแรงมากครูบาอาจารย์ก็แนะนำกรรมฐานนั่นเลยหรือจะบอกไปให้เจริญอย่างนี้ก็ได้เพราะมันเป็นไปตามคำสอนไม่แปลกหรือเช่นเอาเจริญอานาปานะเนี่ยบอกได้เลยแต่ต้องบอกเป็นตามคำสอนนะอย่าไปโยกนะยกตัวอย่างเช่นจะให้เดินเจริญอานาปานะก็เจริญเลยนี่นะแต่ไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่เป็นอานาปานะครึ่งนึงเอาอย่างหนึ่งมาผสมประสานครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นไปปรุงแต่งพระธรรมของพระศาสดาหรือบางคราวไปเอากรรมฐานสองอย่างเนี่ยใส่ไว้ในกรรมฐานเดียวกันไม่รู้จะดูลมหรือดูคุณของพระเจ้าเนี่ยนะก็เลยสลับกันนี้ฉะนั้นกรณีแห่งการที่ว่าถ้าคนมีข้อมูลคำสอนแล้วไม่ยากเลยฉะนั้นมาถึงพยายามให้ข้อมูลก่อนว่าตอนนี้ที่มาจะขับเน้นคราวนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอนุสติมีพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยนะแม้แต่การที่จะเน้นเรื่องทานเน้นเรื่องศีลเน้นเรื่องเมตตาทั้งหลายสิ่งเหล่านี้มาเดินได้หมดเลยทำไมมาไม่เน้นเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเลยโดยตรงที่ว่าเป็นหลักกายานุปัสสนาเวทนาจิตตาและธรรมาทำไมไม่เน้นอย่างนั้นทำไมไม่เน้นถามว่าสติปัฏฐานเอามาบรรยายไว้ไหมมันยาวไปเยอะมากตามฟังได้เลยแต่มาที่ว่าเวลาจำกัดอย่างนี้มาบอกว่าพุทธคุณก็เป็นสติปัฏฐานธรรมคุณก็เป็นสติปัฏฐานสังฆคุณเป็นต้นก็เป็นสติปัฏฐานอยู่แล้วแต่อยากให้ชาวพุทธเนี่ยขับเน้นให้เข้าใจมุมนี้เพื่อเชื่อมโยงลงในสติปัฏฐานนั่นเองจะได้ชัดเจนขึ้นทีนี้ประเด็นก็คือบอกว่าแล้วการให้อารมณ์กรรมฐานเนี่ยถ้าเรากำหนดลงไปได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้แต่เพียงว่ากำหนดตามคำสอนนะแต่เมื่อกำหนดไปแล้วนักศึกษาหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกเอ๊ะเดินตรงเนี้ยไม่เขายกตัวอย่างเช่นถ้าจะเจริญพุทธานุสติต้องมีความรู้เข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าไหมรู้หรือไม่รู้ต้องรู้นะทุกเรื่องต้องเข้าใจสมมุตินะว่าเอาโยมผู้พิพากษาเนี่ยมาไม่มีข้อมูลในคำสอนเลยท่านช่วยสอนการกำหนดให้ผมหน่อยแล้วจะสอนยังไงโดยสำนวนก็คือว่าไม่เคยเรียนวิชากฎหมายมาเลยแล้วก็ไม่ได้สอบเนติก็ไม่ได้อัยการก็ไม่ได้เป็นแต่อยากเป็นผู้พิพากษาจะทำยังไงไม่มีทางจะให้ยังไงก็
ไม่มีข้อมูลงั้นก็ให้ข้อมูลก็ก่อนอ๋ออยากเป็นได้ไปเอาข้อมูลอย่างนี้ได้ข้อมูลเสร็จก็เดินตามนี้เดินตามนี้ใครควรตามได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ได้แต่บอกว่าไม่มีข้อมูลเลยแต่วันนี้ต้องการมานั่งหลับตาเพื่อจะปฏิบัติคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมฝันกลางวันหรือกลางคืนฝันกลางวันเป็นไปไม่ได้จริงๆฉะนั้นไม่มีการบรรลุใดที่ปราศจากข้อมูลบางทีไปยกเรื่องพระจักขุปาละพระจักขุปาละเนี่ยบอกว่าจะเดินสุขวิปัสสกะท่านไม่เรียนแต่ถ้าถามบอกว่าพระจักขุปาละได้อยู่กับพระศาสดา5ปีทรงปฏิโมกข์2ทั้งภิกขุปฏิโมกข์และภิกขุณีปฏิโมกข์อ้าวยุ่งมั้ยนี่ไงคือท่านชำนาญในคำสอนแต่ท่านไม่เน้นสอนคนอื่นมากเท่าไหร่ท่านต้องการขัดเกลาตัวเองและท่านก็บรรลุได้จริงๆด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่อยู่ๆไม่ได้ข้อมูลมาจับไม่ใช่ทีนี้เอาจะยกตัวอย่างเอาแล้วพระพายยะทารุจริยะไม่เรียนเลยฟังธรรมใช่ไหมดูก่อนพายยะเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อได้ยินจักเป็นสักว่ายินเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักก็รู้แจ้งนะที่ก็มาแปลคำว่ามัตตสัพจักประมาณว่าเห็นจักประมาณว่าได้ยินจักประมาณว่าทราบจักประมาณว่ารู้แจ้งฟังสี่ห้าประโยคเหล่านี้บรรลุบอกนี่ไงต้องการอยากจะเป็นอย่างพระอริยะฟังธรรมแล้วบรรลุเอาไปดูประวัติท่านสร้างบารมีมาแสนกับแล้วเกิดยุคพระพุทธเจ้าเรายังฟังไม่เข้าใจเลยนะทิฏฐิธรรมตังภวิสติเนี่ยไม่เห็นจักเป็นสักว่าเห็นไม่รู้เห็นอะไรก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไงตอนนี้หรืออย่างภาษาสารีบุตรเนี่ยสร้างบารมีมาเท่าไหร่1อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับตั้งแต่พระอนุมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นด้วยตอนเจอพระอนุมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้สมาบัติ8ได้อภิญญา5เหาะมามีบริวาร500แล้วมาถือฉัตรเป็นก้านเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า7วันเอาละสิตอนเนี้ยนั่นเนี่ยก็ท่านนึกปรารถนาเราดูแต่ละท่านสิท่านฟังเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจายโยนิโรโทจาเอวังวาทีมหาสมโนฟังปุ๊บธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นพระสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ว่างั้นบรรลุเลยเรายังไม่รู้เลยอะไรรู้เหตุอะไรรู้ผลยังไม่ใช่ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุอะไรล่ะเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นอะไรยังแยกไม่ออกเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเป็นแบบนี้โยมนี่บ่งบอกถึงว่าปัญญาท่านทะลุทะลวงจริงๆเพราะอดีตเหตุดีฉะนั้นอย่ายกคนที่บารมีสูงๆมาเทียบกับพวกเราว่าเราไม่ใช่ท่านเหล่านั้นอย่างเราเนี่ยในยุคปัจจุบันก็เหลือแค่2ปทาปรมากันเนยะอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูเรียบร้อยหมดแล้วก็ไปหมดแล้วถ้ารู้อย่างนี้ชัดเลยตอนนี้ต้องเกี่ยวกับเรื่องศึกษาฟังทำความเข้าใจขัดเกลาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เดินศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่สเปสปาเลยนะชีวิตเนี่ยวันนี้อยู่สำนักนี้วันนี้อยู่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยต้องอยู่สำนักพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเดินตามคำสอนอันไหนไม่ใช่คัดออกคัดออกแล้วตอนนี้คัดได้ไหมเนี่ยยังแยกยากเลยบางทียังแยกยากเลยนี่เป็นอย่างนี้ยังไม่รู้ตอบปัญหาตรงประเด็นหรือเปล่าไม่รู้ตรงไหมตรงใช่ไหมหมดได้ยังตอนนี้ก็คือขับเน้นเรื่องศีลที่เราสมาทานไว้แล้วแล้วก็สารานิยธรรมแล้วก็จะขับเน้นทานแล้วก็ขับเน้นเมตตาขับเน้นสภาวะเกี่ยวเรื่องของพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเราจะขับเน้นคือต้องการอยากให้เราฝึกหัดขัดเกลากันได้จริงๆนี่นะอ่ะเดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลเนาะหมดเวลาแล้วเนาะอ่ะเปิดไปหน้าที่264
ได้นะปุญญาสิทานิกาตาสยานานญานิกาตานิเมแต่สันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เยปิยาคุณวันตาจะหมายหังมาตาปิตาได้โยเทตาเมจาปยัตถาวาอันเยมาชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เราอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสาตาเตทันติโลกัสสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจกาจตุโวการาสังสรันตาบวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดียาตาเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนแห่งนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดนั้นให้รู้ด้วยมายาทินนานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวลาสุขาชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสาสาสิจตังสุภาพอเหตุที่ได้อนุโมทนาที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุต่อไป267ปัฏฐนะทัปปะนะคาถานี่อธิษฐานส่วนบุญที่ทำมาวันนี้ทั้งหมดนะตั้งใจจิตให้ดีๆเนี่ยนะอย่าอธิษฐานด้วยจิตง่วงเหงาเศร้าซึมถีนมิทะเด็ดขาดนะเดี๋ยวกลายเป็นปัญญาผสมราคะโทสะโมหะนะตั้งใจบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตละธรรมก้าวในทันทีถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในประเทศอันสมควรได้ครบกัลยาณมิตรได้ฟังพระสัทธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพ18อย่างข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง5พึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้ง5พึงเว้นจากเปลือกตมกล่าวคือกาขอให้ข้าพเจ้าพึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงาม
ไม่พึงคบมิตรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าคุณคือศรัทธาสติหิริโอตตัปปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัตและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้ดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อคนที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆภพเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วขอให้ข้าพเจ้ากรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้ญาสมบัติแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตรัสรู้ได้พรันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศอันประดับด้วยธรรมมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเถิดสาธุสาธุสาธุมาขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายนะที่ตั้งใจเจริญกุศลกันต่อไปเราจะต้องมาอยู่ร่วมกันในการปฏิบัติร่วมกันนะก็ขอให้บุญกุศลที่เราตั้งใจดีปรารถนาดีน้อมจิตที่ดีเหล่านี้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากทานศีลภาวนาที่เราจักบำเพ็ญร่วมกันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยก็ขอให้น้อมบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปัจจัยโดยเฉพาะก็คือบวกด้วยคุณของพระศาสดาพระธรรมและพระสงฆ์จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราท่านทั้งหลายจงสามารถขับเน้นทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาให้เดินในกระแสของชีวิตของเราจนสามารถออกจากบาปอกุศลธรรมอลามกคืออกุศลทุจริต10อกุศลกรรมบท10แล้วก็ประชุมลงในกุศลกรรมบท10ได้คือการที่งดเว้นจากกายทุจริต3วจีทุจริต4แล้วก็มโนทุจริต3น้อมเข้าหากายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3สามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาลงในสุจริตเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาได้ในอุปจารสมาธิออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ของสมาธิ8ประการได้และถ้าใครมีบุญมากก็ขอให้ประชุมศีลสมาธิปัญญาได้ในอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณทุกระดับจนเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดอริยมรรคอริยผลมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในสุดจริงให้เข้าถึงอนุปาทาปรินิพพานคือการดับวัฏทุกข์โดยไม่มีส่วนเหลือโดยทั่วกันทุกท่านทุกประการเทอญ